สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทางโอไลท์นะครับได้ออกไฟฉายตัวใหม่นั่นก็คือตัว Arc Fuel Pro นะหลายๆคนก็สงสัยว่าแสงของเขานั้นจะแตกต่างจากเจ้าตัว Arc Fuel ตัวแรกยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยของทุกๆคนกันผมจะทำการเปรียบเทียบแสงให้ดูครับระหว่างเจ้าตัว Arc Fuel Pro แล้วก็ Arc Fuel ตัวแรกเรามาดูโคมกันก่อนนะครับมีความคล้ายคลึงกันนะในเรื่องของการออกแบบนะครับแต่ว่าขนาดของ Arc Fuel Pro นั้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะด้านหลังคลิปเน็บนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบ2ทางโดยรวมๆตัว Arc Fuel Pro นั้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้เรามาเน้นกันที่แสงขาวซึ่งเป็นแสงหลักที่ให้ความสว่างกันครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าจะแตกต่างกันหรือเปล่าโอเคครับลุยกันครับทุกคนคราวนี้ผมก็จะมาทดสอบแสงของเจ้าตัว Arc Fuel Pro ให้ดูนะผมจะเริ่มตั้งแต่ระดับหมู่เลยนะครับเรามาไล่แสงกันไปเรื่อยๆก่อนอื่นผมจะทำการปิดไฟบนศีรษะบนหัวผมก่อนนะตัวคาดหัวนะครับโอเคปิดไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะไม่มีแสงรบกวนแล้วมีแสงข้างนอกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบแสงคราวนี้เรามาเริ่มที่ระดับหมู่เลยนะครับนี่คือแสงระดับหมู่นะครับความเข้ม1ลูเมนมันอาจจะน้อยไปผมลองส่องที่ฝ่ามือแล้วก็ส่องที่หน้าผมให้ดูนะนี่ครับแสงระดับหมู่คราวนี้ผมจะเลื่อนไปที่ระดับโลครับนี่คือระดับโลนะครับความเข้มแสงก็เพิ่มขึ้นนะเราเริ่มจะเห็นแสงครับไปที่มีเดียมเลยมีเดียมสว่างขึ้นนะครับจากนั้นผมจะไปที่ไฮโอเคครับระดับแสงไฮนะเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้นนะครับคราวนี้ผมก็จะไปที่เทอร์โบนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเจ้าตัว Arc Fuel Pro นะครับ 1,300 ลูเมนก็แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้มาลองแสงสโตรบของเขาบ้างอันนี้แสงสโตรบนะครับถ้าปิดก็จะแสงประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะเปิดเดินที่เทอร์โบให้ทุกคนดูนะโอเคครับผมจะถือไฟฉายแล้วก็เดินไปเลยแสงของเขาออกแนวกว้างนะครับการกระจายแสงเปลี่ยนแสงแบบสมดุลมากโอเคครับสำหรับการถือเดิมและคราวนี้นะครับในมือของผมมีตัว Arc Fuel Pro แล้วก็ Arc Fuel ตัวแรกอยู่ผมจะทำการเปรียบเทียบแสงให้ทุกคนดูเรามาดูกันที่แสงระดับเทอร์โบของทั้งคู่นะผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับตอนแรกผมจะเปิดเจ้าตัว Arc Fuel ตัวแรกให้ดูก่อนนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขานะครับทุกคนน่าจะมองเห็นนะผมขยับนิดนึงนะครับแสงแดงบนศีรษะผมไม่น่าจะรบกวนการส่องนะนี่คือ Arc Fuel ตัวแรกนะครับคราวนี้เป็น Arc Fuel Pro ครับที่เทอร์โบครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือ Arc Fuel ตัวแรกครับ Arc Fuel Pro ครับ Arc Fuel ตัวแรกนะครับแล้วก็ Arc Fuel Pro 2คู่กันครับลักษณะแสงที่ได้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าค่าความสว่างก็จะต่างกันอยู่ตัว Pro อีกรอบครับแล้วก็ตัวธรรมดานะครับโอเคครับผม